สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา6รอบพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยในขณะนั้นสถานสวภาสภากาชาดไทยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2465โดยเริ่มแรกจากการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและต่อมามีการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีนี้นะครับเป็นปีที่สวภามีอายุ100ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งมาโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะตั้งแต่ปี2465ซึ่งเดิมเนี่ยสถานีเพาะเลี้ยงม้าเนี่ยซึ่งก็อยู่ในสถานสวภานี่เองอ่ะคือว่าใช้ตึกราชูทิศตึกราชูปถัมภ์แล้วก็ตึกเศรษฐภักดีเนี่ยเป็นที่เลี้ยงม้าในการเพื่อจะผลิตไอ้เซรุ่มส่วนใหญ่ก็เป็นเซรุ่มแก้พิษงูนะฮะการที่จะเลี้ยงม้าในสถาบันซึ่งอยู่กลางกรุงเนี่ยแล้วก็ที่ก็จำกัดในการที่จะเลี้ยงอะไรต่างๆเพราะนั้นเราคิดว่าสถานีพ่อเลี้ยงม้านี่น่าจะอยู่นอกเมืองนะเพราะนั้นสถานีเลี้ยงม้าก็ไปอยู่ที่บางพระจังหวัดชลบุรีย้ายไปอยู่ที่นั่นที่เป็นที่ที่เหมาะสมเพราะอยู่นอกเมืองแล้วก็ผู้ดูแลก็อยู่ที่นั่นพักที่นั่นอย่างใกล้ชิดแต่นี่นานๆไปเนี่ยรู้สึกว่ามันก็มีจุดอ่อนอีกอะเพราะว่าม้าจำนวนก็เพิ่มขึ้นที่มันก็รู้สึกคับแคบลงแล้วก็น้ำท่วมบ่อยก็ต้องหาที่ใหม่ก็ไปได้ที่วังม่วงนะจังหวัดสระบุรีก็ย้ายสถานีเพาะเลี้ยงม้าเนี่ยไปอยู่ที่วังม่วงไม่นานเท่าไหร่ก็มีโครงการลุ่มน้ำป่าสักเพราะจะต้องสร้างเขื่อนก็เลยต้องย้ายด้วยพระกรุณาของสมเด็จองค์อุปนายิกาในปัจจุบันเนี่ยนะก็เลยได้สถานที่เป็นอำเภอหนองพลับในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับไร่ใหม่พัฒนาของจังหวัดเพชรบุรีเป็นเนื้อที่625ไร่แล้วก็เป็นที่ตั้งของสถานีพ่อเลี้ยงม้าตั้งแต่นั้นนะการก่อสร้างสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองแห่งนี้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่19กรกฎาคม2539ไปแล้วเสร็จในวันที่10ตุลาคม2540จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดและทรงปลูกต้นพญาสัตบันหน้าอาคารสำนักงานเมื่อวันที่21มกราคม2543สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมดรวม646ไร่มีพื้นที่ที่อนุรักษ์ไว้เป็นพื้นที่สีเขียวที่มีลักษณะเป็นเนินเขานอกนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแปลงปลูกหญ้าเพื่อเป็นแปลงปล่อยม้าและแปลงปลูกหญ้าสดเพื่อไว้ให้ม้าได้กินส่วนที่เหลือเป็นที่ก่อสร้างบ้านพักอาคารสำนักงานอาคารปฏิบัติงานเซรุ่มอาคารสัตว์ทดลองโรงรถและโรงเก็บของต่างๆมีการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไม้ตายซึ่งอยู่ห่างจากสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองไปประมาณ3กิโลเมตรเป็นแหล่งน้ำที่นำมาใช้ผลิตเป็นน้ำประปาเพื่อใช้ภายในสถานีและใช้ในการรดน้ำแปลงหญ้าปัจจุบันสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองมีม้ากว่า500ตัวโดยเป็นม้าสำหรับเจาะเก็บพลาสมาเพื่อนำไปผลิตเซรุ่มจำนวน260ตัวทั้งหมดเป็นม้าที่มีอายุตั้งแต่4ปีขึ้นไปโดยแบ่งเป็นกลุ่มที่เป็นม้าใช้สำหรับผลิตเซรุ่มแก้พิษงูทั้ง7ชนิดจำนวนกว่า170ตัวและกลุ่มม้าที่ใช้สำหรับผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประมาณ90ตัว
ส่วนม้าที่เหลือเป็นลูกม้าสำรองที่มีอายุน้อยกว่า4ปีและพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รวมทั้งม้าที่ไม่พร้อมใช้งานผลิตเซรุ่มนับเป็นเวลากว่า2ทศวรรษที่สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาได้ก่อตั้งขึ้นโดยเป็นหน่วยงานหลักของสถานสวภาสภากาชาดไทยที่มีภารกิจบทบาทหน้าที่ในด้านการผลิตชีววัตถุเป็นแหล่งผลิตพลาสมาแหล่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานการผลิต GMP หรือ Good Manufacturing Practice มีระบบการเลี้ยงม้าอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการมีระบบการผลิตที่ดีมีความปลอดภัยรวมทั้งมีคุณภาพตามมาตรฐานทุกขั้นตอนเพื่อการนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อไป